จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนสายกีตาร์คลาสสิกนะครับขั้นตอนแรกหลังจากรีมูฟสายเก่าออกทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนทีละเส้นอันนี้เราจะเริ่มด้วยสายต่ำก่อนสายดีสายที่ใช้นี่ก็เป็นสายซาวเรสนะครับรุ่นนี้ตัวที่ว่าเป็นปลายสายกับตัวที่เป็นโคนอยู่ที่ตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่บริเวณส่วนของอู่สายนะฮะส่วนตรงที่แข็งเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณหางปลาเราก็จะสอดกีตาร์รุ่นนี้จะเป็นกีตาร์ที่เจาะไว้2รูนะครับถ้ากล้องซูมให้ใกล้จะเห็นว่ามันจะมีอยู่2รูนะครับเราจะเข้ารูด้านในค่อนข้างง่ายแล้วก็อ้อมกลับมารูด้านนอกนะครับแล้วเราก็จะดึงปลายสายเนี่ยให้ค่อนข้างยาวเผื่อไปถึงสายที่2ก็คือสายที่5นะฮะวัดเผื่อแล้วก็ลอดใต้นี้มาแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็ดึงมาผูกบริเวณที่ลูกบิดหรือตรงอู่สายนะคือม้วนลักษณะของการม้วนก็คือไล่เตรียมเรียงตามลำดับถ้าสายที่อยู่ด้านนอกสุดเราก็จะม้วนจากทบด้านในครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะหมุนออกมาคล้ายๆการใส่สายไวโอลินพอได้ที่แล้วเราก็จะมีเครื่องมือตัวนึงที่เรียกว่าเครื่องมือตัวควงนะครับก็จะหมุนไปที่5นะครับสายที่5เราก็เช่นเดิมเราก็จะดูว่าส่วนไหนที่เขาออกแบบมาสำหรับเป็นที่ตรงอู่สายกับตรงที่เป็นบริเวณหางปลาตัวนี้แข็งหน่อยเราก็จะไว้ที่ตรงหางปลานะครับสอดไปที่รูด้านในก่อนนะครับแล้วร้อยออกมาที่รูด้านนอกแต่ร้อยครั้งนี้เราจะพยายามรัดสายที่เกินออกมาของเส้นที่6ไปด้วยนะครับแล้วเราก็ดึงเข้ามาข้างในเสร็จแล้วเราก็จะมาอ้อมด้านในเหมือนเดิมทำอย่างนี้ไปซ้ำไปเรื่อยๆทับด้านในนะโอเคแล้วเราก็ดึงสายให้มีความขนาดความยาวมาถึงสายที่3ทางที่4นะครับโอเคแล้วครับจบแล้วจะเป็นการเปลี่ยนสายที่3ซึ่งตั้งแต่สายที่3ถึงสายที่1สำหรับกีตาร์คลาสสิกนั้นก็จะใช้วัสดุที่เป็นคัทหรือว่าเป็นไนลอนนะซินเทติกไนลอนเช่นเดิมเราก็จะใส่ไปที่รูด้านในก่อนแล้วก็ร้อยขึ้นมาแล้วก็ใส่ที่รูด้านนอกแต่ว่าสายตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษคือถ้าเรารัดแค่อย่างนี้อาจจะไม่มั่นคงพอเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการผูกปมไว้ที่ตรงปลายนี่ก็จะเหลืออีก2เส้นนะฮะเส้นที่2ก็ทำเหมือนเดิมลักษณะใส่เข้าไปแล้วเราก็จะม้วนกลับมาข้างนอกร้อยรูที่2เสร็จแล้วก็ลอดด้านใต้แต่ว่าจะเห็นว่าปลายสายของตัวสายที่3เนี่ยซึ่งยังอยู่เราก็จับรวบร้อยเข้าไปข้างใต้นี่นะตัวนี้ก็จะไปทำการรัดไว้อยู่แล้วก็จะเป็นเส้นสุดท้ายที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเราก็ทำการร้อยแล้วก็อ้อมขึ้นมาด้านบนจะสังเกตว่าปลายสายของตั้งแต่สาย3ถึงสาย2เนี่ยก็จะยาวพอที่จะสามารถรัดได้แล้วก็รวบไปให้อยู่ข้างใต้ของสายตัวนี้นะครับแล้วก็สายนี้รอดข้างใต้จะดูแล้วทำง่ายมากเลยครับก็จะเห็นว่าจะมีปลายสายเหลืออยู่นิดนึงนะครับเราก็จะตัดด้วยกันไกลเพื่อความสวยงามนะครับเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีครับหลังจากนั้นเราก็ทำการหมุนด้วยเครื่องมือถ้าเรามีเครื่องมือตัวนี้ก็จะทำให้การเปลี่ยนสายนั้นเป็นไปได้รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็เสร็จแล้วครับสมบูรณ์แบบ